วัสดีค่ะทุกคนหาทำวันนี้นะคะจะเป็นอะไรที่ชิลๆต้องบอกเลยว่าเป็นหาทำที่ชิลๆแล้วก็ให้ความที่แบบว่ารีแลกซ์ลงมานิดนึงนะคะโจทย์ที่คุณผู้ชมคนนี้ขอมาเนาะเขาขอว่าเป็นบ้าน2ชั้นแค่คุมโทนสีขาวดำขอมาแค่นี้เลยแล้วประจวบเหมาะกับแพ็คใหม่มันออกมาพอดีเลยใช่ปะคะคุณมีก็เลยคิดว่าโจทย์เขามีแค่นี้เนาะแล้วเราก็อยากจะลองท้าทายตัวเองโดยให้สร้างบ้านที่ใช้แค่แพ็คเบสเกมแล้วก็ growing togetherแล้วอยู่ในแค่สีขาวดำดูนะคะซึ่งบ้านที่เราจะสร้างวันนี้เราก็มีรูปอยู่นะเดี๋ยวทีมตัดต่อเขาจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าจะเป็นแนวนี้ซึ่งแนวนี้มันจะเรียกว่าแนว modern farmhouse นะคะก็อยากสร้างมาสักพักใหญ่แล้วก็ดูจากทรงบ้านดูจากโครงบ้านอะไรงี้ก็มันก็น่าเอามาทำประจวบเหมาะกับการคำขอพูดไม่รู้เรื่องค่ะประจวบเหมาะกับคำขอของคุณผู้ชมท่านนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็มาสร้างไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าแต่บ้านนี้ก็จะทำไงมีแค่สีขาวดำเท่านั้นเลยพูดเยอะพูดแยะค่ะไปสร้างกันเลยถ้าเราจะสร้างบ้านตามแบบอ่ะมันยากมากเลยนะคุณผู้ชมในการที่จะสร้างให้เหมือนแบบของเขาแบบเป๊ะเลยอย่างเช่นว่าตอนเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะโซนลิฟวิ่งรูมเนี่ยมันจะมีผนังออกมาแบบนี้ใช่ป่ะน่าจะประมาณ2ทายแล้วก็มาตรงนี้1หยุมแล้วก็ตรงเนี้ย1หยุมที่จะเป็นแค่หน้าต่างซึ่งหน้าต่างแพ็คใหม่อ่ะมันมีสไตล์แนวๆนี้เลยก็ได้แก็บหน้าต่างตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะฟิลเตอร์ไปที่สีดำนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองสร้างตามแบบด้วยอ่ะเอาให้มันยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าการที่สร้างบ้านตามสเกลแบบจริงๆอ่ะมันก็ยากจริงนะคุณผู้ชมถ้าใครยังไม่เคยลองก็แนะนำให้ลองกันนะคะมันทรมานดีนะคะเสร็จปุ๊บตรงนี้มันก็จะเข้าไปแบบนี้ใช่ปะแล้วอะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะนี่คือทางเข้าบ้านเหรอใช่ปะคะสมมติว่าอันนี้แล้วก็ประตู2ทายใช่ไหมแล้วก็ผนังสักอันหนึ่งทีนี้เรามาเลือกประตูกันก่อนประตูสีขาวดำเราก็จะเลือกเป็นประตูตัวนี้ก็เอาไปประตูสีดำไปนะคะเพราะว่าสีวอลเปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยเราอยากจะเล่นสีขาวมันจะได้ตัดกันเนาะหลังจากนั้นห้องต่อไปมันก็จะลงไปหยุ่มหนึ่งใช้คำว่าหยุ่ม ใช้คำเรียกสเกลเป็นหยุ่มแล้วก็เป็นน่าจะประมาณ4ทายใช้คำว่าประมาณนะคะเสร็จปั๊บเขาก็จะมีหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างอย่างเงี้ยแต่ควรจะมี3อันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นหน้าต่างตัวนี้ไปให้ก็แล้วกันนะคะเราจะใช้แค่แพ็คเบสเกมแล้วก็ growing together เท่านั้นเลยแบบนี้เลยแล้วเธอจะกินปุ๊บกินปิบกินปุ๊บปิบกันไหมจ๊ะไม่กินโอเคเยอะมาอะไรล่ะเยี่ยมมันมีตัวนี้นะคะดอกสีขาวก็เดี๋ยวเอามาติดให้เขาก็แล้วกันหลังจากที่ห้องนอน4ทายใช่ปะคะตรงนี้เราก็จะกั้นไว้ก่อนเนอะว่าให้เรารู้ว่าห้องนอนมันสุดแค่นั้นเนาะตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนพอชออกมานั่งชิลกันใช่ปะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะในรูปอ่ะเขาเรียกว่าคอร์ดอะไรวะอ๋อคัฟเวอร์ตัวเรียกก็ตามไปก็ดี cover porch นะคะก็คือ porch ที่มันมีหลังคาเนาะเราก็คิดว่าเราจะใช้เป็นผนังเต็มไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาออกทีหลังผนังเต็มก็ porch เขาน่าจะประมาณ 3x3 นะคะแล้วก็ห้องถัดมาจาก porch ตรงเนี้ยก็จะเป็นห้องน้ำ master เป็นห้องน้ำของ en suite เราว่าห้องน้ำน่าจะประมาณนี้มีอ่างอยู่ด้านนี้แล้วก็มีซิงค์อยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาจะมีห้องน้ำแยกหรอทำไมต้องมีห้องน้ำแยกอ่ะคราวนี้มันจะไม่เหมือนแบบแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าแบบมันจะแปลกประหลาดประแล่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องตีมาสเตอร์เบดรูมก่อนนะสมมติว่านี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมใช่ไหมคะเราโซนที่เหลือที่บ้านฉันจะสร้างพอไหมเอาเป็นว่าการาจข้างหลังเราตัดทิ้งไปก็แล้วกันเนาะไม่งั้นอ่ะบ้านไม่พอแน่ๆอ๋อเขามี walk in closet ด้วยเด้อเราก็อาจจะใส่แซงๆว่าแบบนี้โอเคเราว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้จินตนาการเรานะคะเข้ามาช่วยบ้านหลังนี้ด้วยไม่งั้นอ่ะไม่ไหวทางเข้าบ้านตรงเนี้ยจะเจอกับ living space ตรงนี้เลยเรามาทำทาง living space ต่อกันก่อนเนาะซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นเตาผิงใช่ปะเป็นเตาผิงแล้วก็เป็นปล่องควันแล้วก็ขยับไป2อันทีนี้ข้างๆโซนนี้ก็จะเป็นบันไดเดี๋ยวเราก็จะเอาบันไดเนี่ยมาวางไว้ก่อนนะคะหันบันไดให้แบบว่างงไปงงมาไม่รู้ว่าควรจะหันด้านไหนซะดีคุณมีคิดว่าน่าจะด้านนี้หรือเปล่านะแล้วมันเขาเดินกันอย่างนี้หรือเปล่าคุณมีว่าอย่างนี้ก็ดีมันดูแบบว่าพื้นที่บ้านเรามันจะได้กระชับขึ้นมานะคะเราก็ค่อยๆตีผนังไปนะคะแล้วทำไมอยู่ดีๆจากง่ายมันดูยากขึ้นมาทันใดเลยห้องที่เป็นบันไดเนี่ยมันก็ดูตรงกับเฮ้ยพอดีเลยเหรอ
จะบอกนะว่าระวางสเกลได้พอดีเลยเนี่ยเป็นห้องอย่างนี้พอดีเลยคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นทางทะลุไปข้างหลังเฮ้ยนี่มันพอดีเกินไปมากเลยอ่ะคุณผู้ชมพอดีเกินไปมากแล้วก็ในรูปเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีเหมือนเป็นห้อง powder room นะคะก็คือห้องน้ำแซงๆว่าอยู่ตรงนี้หรอใช่ไม่ใช่ฉันก็ไม่รู้แต่ตรงนี้เป็นเหมือนแบบว่าโซนอะไรก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งบ้านแล้วเราค่อยว่ากันคุณผู้ชมจินตนาการของเราคิดว่าจินตนาการของเราจะลงตรงนี้ได้หมื่นไล่อ่ะคุณผู้ชมคุณมีว่าลงได้นะเพราะว่าจินตนาการมันช่างสำคัญกว่าสเกลแล้วก็ความรู้อ่ะ powder room ก็เอาเข้าไปแบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็เลื่อนมา1กรุ๊ปโอเคนี่เป็นการจัดบ้านแบบใหม่แบบสับนะคะตรงนี้เราก็จะขั้นไว้ขยับออกมานิดนึงขั้นไว้เป็นซอยอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นตู้เก็บของก็เป็นไปได้ตีเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทางด้านห้องข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าห้องที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นห้องเหมือน laundry space แล้วก็กั้นผนังขึ้นมา1กรุ๊ปที่เหลือนะก็คือชั้น2ใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับ ไม่ได้ตรงกับแบบอะไรมากนะคะแต่ก็จะพยายามทำให้มันคลายคลึงมากที่สุดก็แล้วกันเพราะว่าการสร้างสเกลจริงๆกับบ้านเนี่ยมันยากเย็นมากเลยนะอย่างคุณผู้ชมดูตรงนี้ดิดูซอยตรงนี้ดิกับดึกอยู่ก็ลึกในซอยเปี่ยวคือแบบว่านี่คือซอยบันไดใช่ปะคะแล้วชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องนอนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องนอนที่เถิบมาข้างหลังแบบนี้หรออย่างนี้หรอใช่หรือเปล่าจะใจหรือเปล่า I need somebody help คิดว่าใช่ต้องใจแน่ๆมั่นใจในตัวเองเข้าไว้แล้วอาจจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้ห้องน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นฮอลล์เวย์ยาวๆแบบยาวมากๆเลยนะแล้วก็ยาวจริงใครบอกไม่ยาวยาวจริงนี่คือสภาพบ้านของเรานะตอนนี้ใช่ไหมด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาก็มีพอร์ชด้วยนะบ้านจ๋าบ้านขยับไปข้างหลังให้อีกหน่อยได้ไหมหลังบ้านเราไม่เห็นอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะขยับมันเข้าไปข้างหลังแบบนี้เลยด้านหน้ามันจะได้มีที่เนาะเพราะว่าด้านหน้าตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นฟาวเดชั่นขึ้นมาใช่ไหมคะเขาจะขึ้นบันไดประมาณ2ขั้นน่าจะยืดมาได้ถึงตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้จะเป็นเหมือนกำแพงเข้ามาแบบนี้กับกำแพงเข้ามาแบบนี้แล้วก็ซอยตรงนี้ไม่รู้เลยนะคะว่าเราควรจะใส่อะไรดีเราก็จะสร้างหลังคาหลังจากนั้นก็กดที่รูมนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาสักประมาณ3ระดับสูงไปไหมอ่ะสูงไปเนาะ2ระดับดีกว่าน่าจะประมาณนี้อันนี้2หรือเปล่าไม่มีใครรู้ทั้งนั้นจนกว่าเราจะได้วางบันไดแล้วก็คิดว่าใช้บันไดสีขาวตัวนี้ไปอุ๊ย2ระดับโอเคตรงนี้ก็คือทางด้านหน้าเข้าบ้านนะคะต่อไปพาร์ทที่คุณมีคิดว่ามันยากมากๆสำหรับเราเลยก็คือพาร์ทที่เขาเรียกว่าหลังคาตรงนี้เราอาจจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นชิมนี่เนาะเป็นปล่องควันปล่อยขึ้นมาเราก็ใส่ไว้ก่อนนะใส่ให้รู้ไว้ก่อนนะสิ่งแรกที่เราเห็นบ้านหลังนี้เลยก็คือหลังคาสามเหลี่ยมใช่ไหมคะหลังคาสามเหลี่ยมใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณมีแต่หลังคาสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้เหรอคะแปลกมากแปลกแต่จริงสิ่งนี้ล่ะคิดว่าต้องยืดมันออกมาคุณผู้ชมไม่งั้นนะคุณมิดูไม่ได้จริงๆนะคะดูไม่ได้ดูไม่เสียดายเลยนะคะแล้วทีเนี้ยมันจะต้องมีอีกพีซนึงที่มันมาแบบว่าเป็นติ่งน้อยอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะคะมันใหญ่ขนาดนี้เลยไหมมันดูเล็กนะมันอาจจะเป็นไทส์เดียวตรงนี้ป่ะแล้วเดี๋ยวเรากดลองกดชิฟอันนี้ออกมาก่อนอาจจะแบบนี้แล้วก็ต้องหดอันนี้ลงไปเหรอให้มันงอนขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมงอเขานิดเดียวพอนิดเดียวที่แปลว่านิดเดียวคุณมิว่าอาจจะต้องประมาณนี้ว่ะซึ่งข้างๆตรงนี้เราหดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะใช้เป็นหลังคาสามเหลี่ยมไปเลยป่ะง่ายๆคุณผู้ชมเราแบบว่าทำอะไรง่ายๆนะคะแล้วเราก็ลากให้สุดอย่าให้หยุดลากให้สุดแบบนี้ไปเลยหลังจากนั้นเราก็น่าจะปรับให้มันเตี้ยลงมาได้เนาะประมาณนี้นะเตี้ยมากไม่ได้นะเพราะว่าห้องแพรมนะอาจจะต้องสูงขึ้นนิดนึงทีเนี้ยถ้าหลังคาสูงขนาดนี้เอ้ยมันก็ดูไม่แย่นะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะขอคุณมีเข้าไปเช็คด้านในก่อนเพราะว่าเนี่ยเวลาเราปิดเป็นเกมเพลย์อ่ะชั้น2อ่ะมันจะเห็นเป็นอย่างนี้อ่ะดิเราเลยแบบว่ารู้สึกว่าหลังคาเราอาจจะต้องสร้างมันขึ้นมาเองเราก็ทำเป็นพีซนี้นะคะค่อยๆประกบกันไปเนาะแล้วเราก็หดมันเข้ามาคือตอนเนี้ยติดปัญหาห้องนี้ไม่งั้นมันจะเล่นเกมเพลย์แล้วมันมองไม่เห็นหรือว่าถ้าเราเอาเขาออกมาแบบนี้ได้ปะแล้วเราก็เอาตัวของมันอะต่อขึ้นไปเองอะอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะ copy ชิ้นนี้หรอขึ้นมาไว้ข้างบนจิขึ้นมาแบบนี้หรอเฮ้ยทำไงอะได้เฉยเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมแล้วเราเล่นเกมเพลย์ได้ปะลงไปดูดิเฮ้ยเล่นได้นี่ไงเห็นห้องนี้แล้วเฮ้ยทำยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนตัดเราจะตัดได้เห็นกันนะคะเพราะว่าพูดไปด้วยนี่ไม่รู้เลยอะว่าฉันทำอะไรลงไปแล้วได้อย่างไรทีนี้
เดี๋ยวนะทีละพีซนะพีซนี้เราจะต้องเอามาไว้โซนนี้ซึ่งมันควรจะสั้นแค่นี้ใช่ค่อยๆไปค่อยๆไปคุณผู้ชมแล้วก็ก๊อปปี้ตัวเองมาอีกทีเอามาวางไว้ข้างๆกันตรงเนี้ยไม่มีห้องหับอะไรเลยเราก็ลากเข้าไปให้ถึงสุดของห้องที่มันจะเป็นไปได้เราก็ลากไปให้สุดฝั่งฝันหลังจากนั้นเราควรจะทำทีละข้างไหมให้มันเสร็จไปเราก็จะก๊อปพีซบนตรงนี้นะคะเอามาแปะไว้แบบนี้ให้หลังคาด้านบนน่ะคุณผู้ชมเก็ตป่ะว่าให้มันเท่ากันไปก่อนน่ะอย่างเช่นตรงนี้วางไม่ได้เราก็ค่อยๆกระดึบออกไปอย่างนี้1อันแล้วก็ถอยกลับไปอย่างนี้1อันนี่ค่อยๆทำนะคะคือถ้าจะบอกคุณมีว่าคุณมีไม่ทำแบบนั้นแบบนี้หรอคะต้องบอกเลยว่าคิดไม่ออกค่ะเราต้องค่อยๆคือแบบว่าสกิลการคำนวณอ้าวเดี๋ยวคุณมีแล้วพีซนี้คุณมีก๊อปมาทำไมอ่ะทำไมเราไม่ลากให้มันมาสุดๆไปเลยเสียเวลาทำไมก่อนใช่คุณผู้ชมเราได้ข้างหนึ่งแล้วนะคะข้างต่อไปก็คือข้างนี้ใช่ปะเดี๋ยวนะแปลว่าพีซเนี้ยมันลากมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็พีซนี้ก็จะเป็นพีซที่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ลากมาแบบนี้ใช่ปะคุณมีเข้าใจถูกปะหลังจากนั้นเราก็มีหลังคาเยอะมากเลยนะคะบ้านหลังนี้มีหลังคาหลายชิ้นมากหลังจากนั้นเราก็กรอบตัวเองเอ้ากรอบตัวเองทำไมอ่ะก็ลากมาเลยดิเออลากมาเลยเฮ้ยได้ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยจะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนะทริมต้องทำให้มันเท่ากันนะคะมีอีฟแฮงออกมานิดนึงได้เฉยได้เบย รู้สึกมีใช่ชนะอย่าลดละไม่ผู้ชนะป่า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 หลังคาอันนี้ก็คือแบบว่าอันนี้คงไม่ได้ดิคงไม่ได้ดิแกหรือว่าเราต้องลากมันให้ไปสุดอย่างนี้นะเฮ้ยมันจะได้ต่อกันใช่มันจะได้ต่อกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นงอนๆออกไปติดบันไดให้เขาไปโอเคที่เหลือก็แค่ทาสีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะติดหน้าต่างให้ครบโอเคเดี๋ยวจะเนรมิตให้ดูหน่อย5 4 3 2 1ชาดานี่ก็คือตอนที่เราตกแต่งแลนด์สเคปนะคะเอ็กซ์เทเรียนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเนาะเพราะว่าถ้าจะแต่งให้ดูกันนะเดี๋ยวจะไม่ได้ดูส่วนอื่นของบ้านกันเราพามาดูด้านหลังบ้านกันก่อนเลยนะคะก็จะมีชิงชาที่มันเป็นตัวพรีนะคุณผู้ชมถ้าใครที่ได้พรีออเดอร์Growing Together นะคะหรือว่าซื้อภายในวันที่1ของเดือนเมษายน27หรือ26เนี่ยแหละก็น่าจะได้สิ่งพวกนี้ไปนะคะเราก็มีการใส่มังกี้บาร์แล้วก็ชิงช้าแล้วก็มีโต๊ะแบบว่าปิกนิกด้านนอกบ้านมีโซนเพิ่ม Gardening Skill นะคะแล้วก็ด้านในตรงเนี้ยด้านในซอยตรงเนี้ยนะคะเป็นเหมือนแบบว่า Outdoor Porch ตรงเนี้ยเนาะก็จะมีการติดไฟแล้วก็ติดตู้เก็บของนิดหน่อยมีตู้โชว์เบสตกปลานะคะแล้วก็มีเครื่องกริลส่วนทางด้านหน้าบ้านก็จัดสวนง่ายๆแบบนี้เลยด้านในก็แค่ติดไฟไว้ก็พอแล้วนะคะบ้านหลังนี้ด้านนอกก็เป็นอันเสร็จนะคะสวัสดีค่ะไม่ใช่ค่ะปามเล่นมุกคนเดียวเล่นคนเดียวตบมุกคนเดียวโอเคเราเข้าไปทำด้านในบ้านกันเหรออะคุณผู้ชมว่าคุณมีมึนไหมคุณมีจะใช้แค่เบสเกมกับอะไรนะกับ growing together แต่ตรงนี้นะคะเราจะทำเป็น laundry room โอ้คุณมีช่างมึนเสียนี่กะไรไม่เป็นไรถ้ามันไม่เป็น laundry room เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก toilet ใช่แล้วกันห้องเป็นห้องน้ำไปเลยนะคะบ้านนี้เขาให้ใช้เฉพาะสีขาวดำเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะ filter color เนาะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำเรามาดูที่พื้นกันดีกว่าว่าจะมีพื้นอะไรให้เล่นบ้างคุณมีว่าเอาเป็นพื้นขาวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ดำไปน่าจะโอเคนะห้องแรกที่เราจะเริ่มทำนะคะเราคิดว่าเราจะไล่ไปเลยคุณผู้ชมไล่ไปชู้ชู้ชู้ไม่ใช่ไล่แบบว่าจากห้องรับแขกนะคะแล้วก็ค่อยๆทำต่อกันไปเลยวอลเปเปอร์เราว่าเราใช้เป็นสีขาวดำอันนี้ดีกว่าอันนี้เราสวอชสีขาวดำอยู่นะคะแล้วมันก็มีสีนี้ด้วยซึ่งก็คิดว่าถ้าเอาสีนี้ก็ได้ไม่รู้แล้วว่าจะเอาสีไหนรูนี้มันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเตาผิงนะเตาผิงสีดำไม่นานก็ยาวหรือจะเตาผิงสีขาวสีขาวดีกว่าจะได้เห็นหน่อยว่าฉันเตาผิงฉันอยู่ตรงนี้โซนนี้ก็อาจจะเป็นทีวีนะคะทีวีสีดำโต๊ะใต้ทีวีอยากจะใช้เป็นตัวเคาน์เตอร์เนาะเป็นเคาน์เตอร์ท็อปของเบสเกมตัวนี้เลยใช่นี่เลยเพราะว่ามันมีความเป็นมาร์เบิลเราก็จะเอามาร์เบิลให้มันสแนปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ให้มันยัดเข้าไปมันจะได้ไม่เห็นขอบแล้วก็ให้มันต่อเนื่องกันแบบนี้พีซสองข้างตรงนี้เราคิดว่าเราจะต้องเอาพีซที่สั้นลงมาหน่อยนะคะอาจจะเป็นเข้ามุมด้านข้างแบบนี้ใช่อุ้ยพอดีเลยอ่ะสองข้างเลเยอร์บ้านต้องมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำการตกแต่งนู่นนิดนี่หน่อยนะคะเราจะเลือกใช้โซฟาสีดำตัวเนี้ยเนาะเราอยากเอามาวางหันหน้าเข้าหากันแบบนี้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่แบบว่าใหญ่โต
อ่ามากซึ่งแบบนี้กำลังสวยเลยแล้วก็อาจจะมีเก้าอี้โยกอีกสักตัวนึงอุ๊ยไม่เอาเก้าอี้โยกเดี๋ยวไว้ไปในห้องเด็กน้อยหรือว่าห้องใครก็ค่อยว่ากันนะคะหรือโซนอื่นๆโซนนี้เราก็จะใส่เป็นโซฟาไป1กลุ่มโต๊ะตรงกลางเนี่ยที่มันสีดำๆทำไมมันมีหลายดำจังงั้นเราก็เอาโต๊ะตัวนี้ก็แล้วกันเอามาวางไว้ตรงกลางคืออะไรถ้าคุณนั้นหาคำว่าเซ็นเตอร์กับคุณมีมิคุณไม่ต้องหาเลยค่ะคุณอย่าหาเลยค่ะหาไม่เจอหรือว่าเราอาจจะถอยอันนี้ไปถอยอันนี้มาก๊อปตรงนี้มาเพราะว่าเราก็อยากให้คนที่เขาชอบความเซ็นเตอร์เขารักเราบ้างอ่ะเพราะว่าเขาพวกเขาช่างบูบี้ความเซ็นเตอร์ของเราแล้วก็อาจจะได้เป็นโต๊ะยาวๆแบบนี้โอเคปะน่าจะโอเคแล้วมั้งส่วนพรมผ้า growing together นะคะก็คือมีหลากหลายสีสันใช้ไม่ได้เดี๋ยวกลับไปเบสเกมคิดว่าพรมเอาเป็นตัวนี้นะคะเอามาย่อขนาดหนึ่งแล้วก็กดชิฟต์เนาะย่ออีกทีนึงแล้วทีเนี้ยเราเอามาต่อกันแบบที่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราเอามาต่อกันเขาจะรู้หรือเปล่านะเขาคงไม่ได้ดูคลิปนี้หรอกแต่ถ้าเขาดูเขาก็จะรู้เราก็ต่อกันให้มันบอกว่าไร้รอยต่อนิดนึงนะคะแบบนี้เป็นต้นมันก็จะได้พรมที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วบ้านเราก็อยู่ในธีมขาวดำเสียด้วยโต๊ะข้างๆตรงนี้ก็ใส่เป็นตัวนี้ไปให้ก็แล้วกันพร้อมกับโคมไฟอีกหนึ่งกลุ่มด้านหลังตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราว่ามันช่างเพอร์เฟกต์กับการที่มีโต๊ะทำงานมากเลยอะคุณผู้ชมแล้วก็ตู้หนังสืออยู่ตรงนี้ใช่มันมีตู้หนังสือใหม่สีแบบว่าขาวๆดำๆทุกอันสีขาวดำเหรอคะเอาตู้หนังสือสีดำก็แล้วกันเอามาพาดไว้แบบนี้อุ๊ยหรือว่าเอาตู้หนังสือไว้ด้านหน้าบ้านดีโต๊ะคอมพิวเตอร์สีขาวๆละมุยแต่ทีเนี้ยตู้หนังสือมาอยู่ด้านนี้เถอะมาอยู่ด้านนี้เถอะนะเพราะว่าด้านนั้นดูเหมือนว่าจะไม่เข้าอะไรเลยแล้วตู้หนังสือเธอควรจะต้องสีขาวแล้วนะถ้าอยู่โซนนี้ใช่จ๋วยหรือว่าสีดำสวยกว่าสีดำดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าทุกอย่างมันช่างขาวโพลนไปแล้วเมื่อเราตกแต่งห้อง living room เสร็จนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้ซึ่งในทุกๆอันเนี่ยเราสวอชเป็นสีขาวดำนะแต่อันนี้มันเหมือนมันอยู่ในหมวดหมู่ของสีขาวคุณผู้ชมมันก็เลยติดมาแล้วมันก็วางไปมันก็น่ารักดีมันก็ไม่ได้แบบว่ามีสีอื่นเข้ามาทำให้เคลือบแคลงใจขนาดนั้นนะคะทางด้านหลังตรงนี้ก็จะใส่เป็นโซนที่ให้เขานั่งเล่นคอมก็จะมีแอบมีของเล่นลูกกุ๊กกิ๊กนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเนาะเพราะว่าอยากทำให้มันเป็นบ้านแบบ family มีชั้นหนังสืออยู่ตรงนี้นะคะทางด้านหน้าเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีโค้ดแร็ก1อันเนาะแล้วก็ไม่ได้ติดไอ้ตัวเทอร์โมสแตทไว้ให้เพราะว่าไม่ได้ใช้จากพักซีซันเนาะใช้แค่2แพ็คเท่านั้นนะคะก็คือเบสเกมแล้วก็ Growing Together ซอยนี้เราก็นึกออกเลยอะว่าเราจะใส่เป็นแบบว่าชงน้ำหวานค่ะเผื่อแบบว่าผู้ใหญ่อยากกินกาแฟก็มาชงไม่ได้นะคะเป็นน้ำหวานจริงๆนะคะน้ำหวานแบบน้ำโซดาอะไรน้ำซูซ่าก็มาชงตรงเนี้ยก็จะใส่เป็นกรอบรูปครอบครัวไปให้แต่ที่ไม่มีรูปเพราะว่าเรามาในโหมดสร้างไงเราไม่ได้มีครอบครัวขึ้นมาจริงๆแล้วก็มีที่นั่งตรงนี้เนาะโซนที่ขึ้นบันไดเนี่ยก็จะมีแค่โคมไฟอันเดียวแบบว่าฮะเงาเงาหู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 แล้วก็ลืมลบไฟสอเซอร์ไลท์ตรงนี้พอลบออกไปห้อง living room เนี่ยก็จะเสร็จแบบนี้เลยนะคะเอ้าลืมไปว่าห้องนี้เป็นห้องน้ำโอ้ my gosh ไม่เป็นไรเราเข้าจากโซนนั้นก็ได้เพราะว่าตรงซอยเนี่ยคุณมิอยากจะทำเป็น hallway อยู่แล้วนะคะอยากทำอยู่แล้วนะคุณผู้ชมให้มันเป็นแบบว่า hallway อะทุบก่อนเดี๋ยวลืมเราควรจะติดประตูให้กับห้องต่างๆก่อนอะทำไมเราไม่ทำสิ่งนี้นะประตูเราเป็นประตูสีดำของเบสเกมก็แล้วกันนะคะมาก่อนอื่นก่อนใดเรามาทำโซนห้องครัวกันก่อนเลยนะคะเราจะเลือกใช้ตู้เย็นที่เป็นสีดำเราจะมาทำการสวอชมาทำการฟิลเตอร์ตรงนี้ไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าป้องกันที่เราจะหยิบอะไรผิดอะแต่ตอนนี้มันมีแค่เบสเกมแล้วก็มาติ๊ก growing together ด้วยนะคะว้าวตู้เย็นแบบว่าสีดำๆทองๆก็ใส่ตู้เย็นไปให้เขาตรงนี้ตัวเคาน์เตอร์ข้างในด้านในบ้านเราใช้เป็นลายแบบว่าลายตารางอันนี้ดีกว่านะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยยัดเขาเข้าไปนะด้วยการกดปุ่ม out นะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากรู้เทคนิคการสร้างต่างๆอะไรเงี้ยที่คุณมีใช้เราก็จะแนบลิงก์นะคะคุณผู้ชมไว้ให้ใน description box เกือบทุกแบบว่าเกือบทุกคลิปเลยอ่ะเพราะว่าคนถามเยอะมากแล้วก็แนบทุกครั้งด้วยก็ลองกดลงไปดูกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราได้ใส่ไว้ให้แล้วอ่ะแต่ทีนี้คือด้านบนอันนี้มันสีเดียวกันหรือเปล่าอ่ะสีเดียวกันสิมันไปตัวเดียวกันเพราะว่าหูจับมันเหมือนกันเลยเลเยอร์ของบ้านมันจะออกมาเป็นเช่นไรใครเล่าเลยใครจะเลยล่วงลู่ใช่ป่ะแต่บ้านเนี้ยเขาแบบว่าคนเยอะนะคุณมีอยากจะแบบว่าคุณมีว่าคุณมีทำได้ว่ะให้เขานั่งกินแบบว่าเหมือนเขาจะอธิบายยังไงดีวะคุณผู้ชมให้นั่งกินที่แบบว่านั่งกินขอบกรอบอ่ะอธิบายไม่ได้ทำให้ดูก็แล้วกันนะคะเราจะใส่พีซเนี้ยเป็น outer corner นะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปให้มัน
ครบทุกด้านล่ำไปพอทำเคาน์เตอร์เสร็จแล้วสภาพก็แบบนี้เรามาลองเทสกันสิว่าเขาจะนั่งข้างๆได้หรือเปล่านี่มันสแนปด้วยคุณผู้ชมเนี่ยที่คุณมีอยากได้ก็แค่เนี้ยแหละอยากจะให้มานั่งข้างๆก็เห็นแบบว่าบ้านใหญ่ไงเหมือนคนจะเยอะไงเหยียบเข้าไปหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดินไม่ได้กันถ้าเหยียบเข้าไปแบบเนี้ยเดินได้แน่นอนมั่นใจมากตู้นี้ทุบออกใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะใส่เตาทำกับข้าวที่เข้าเซตกับกล่องอันใหม่ซึ่งสวยมากคุณผู้ชมดูดีดูหูดดีคือดูดีมากดูดีมากๆตอนนี้ต้องใช้เบสเกมเข้ามาช่วยแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรเหลือให้เราเลือกสั่นแล้วอะสัญญาณการฟืนกันไฟก็เดี๋ยวใส่ไว้ให้หลังหูตรงนี้นะคะซิงค์ล้างจานอยากได้สีดำใช่วางตรงข้ามกันแบบนี้ไปเลยไก่ยะอ้าวสีดำถ้าไว้ด้านนี้มันดูแบบว่าเบียดเสียดไปมากเลยเอาขยะไว้ข้างๆตู้เย็นด้านนี้ก็โอเคอยู่นะแล้วก็มีไมโครเวฟให้1อันนะคะเครื่องชงกาแฟแบบหันข้างทะแยงมุมแบบนี้อีก1กลุ่มหลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนที่สนุกที่สุดแล้วค่ะก็คือขั้นตอนการตกแต่งห้องครัวพอเราตกแต่งห้องครัวเสร็จนะคะด้วยการใช้ฟิลเตอร์สีขาวแล้วก็ดำนะแล้วก็เลยลามไปถึงกับว่าแต่งห้องกินข้าวไปด้วยเลยก็ได้เพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็มีแค่คอนโซลเทเบิลตกแต่งรูปภาพใส่ไฟติดเหมือนแบบว่าแจกันดอกไม้แล้วก็มีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำอะไรแบบว่าหวือหวาอะไรมากนะคะทางนี้ก็จะเป็นโซนกินข้าวแล้วก็ทำกับข้าวของคนบ้านนี้กันอุ๊ยสวยอะคุณมีชอบมากเลยอะต่อไปนะคะเราจะทำเป็นมาสเตอร์เบดรูมก่อนก็แล้วกันคือแบบว่าหัวเตียงจะหันไปทางไหนไม่ได้อะนอกจากทางนี้เท่านั้นเลยเพราะว่าติดทางอะไรอะคุณผู้ชมหน้าต่างเอ๊ะหรือหันหัวเตียงเข้าทางนี้ได้นะเรามาลองดูกันไหมเลือกเตียงก่อนนะคะพอฟิลเตอร์สีขาวดำแล้วเนี่ยอุ้ยมันก็มีเตียงสีดำๆนี่แต่มันจะดำเกินไปนะเราว่าเราควรจะเลือกเป็นเตียงสีขาวหันแบบนี้ก็โอเคหันแบบนี้ก็โอเคแต่เราว่าหันทางนี้น่าจะดูแบบว่าโอเคกว่าเนาะวอลเปเปอร์นี่ขอที่หลังสุดเลยนะคะเมื่อหัวเตียงสีแบบว่าไม้ครีมใช่ป่ะเราก็จะเอาตัวเรซินตัวนี้เอ๊ะหรือว่าตัวนี้เข้ากว่านี่เรซินสีแบบว่าออกอมแบบว่าบลัชพิงค์นิดนึงเนาะแล้วก็ขาโต๊ะเป็นสีขาวนะคะเอามาวางไว้ทั้งสองข้างหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกโคมไฟตั้งโต๊ะมันมีของนี่ไง Growing Together ตัวนี้สีขาวนะคะวางลงไปผ้าม่านในห้องนอนอยากใช้อันที่มีปุ้มปุ้ยอันนี้มากเลยอ่ะมันกินไปอีกห้องนึงป่ะไม่กินใช่ป่ะขอหน่อยนะเพราะว่าชอบมากเลยอ่ะอุ๊ยมาตุ้มาตีขาวดำยังไงอ่ะมันมีสีชมพูเข้ามาด้วยอ่ะมันดูแบบว่าหลุดตีนไปมากไม่เอาทำไม่ลงจริงๆอาจจะต้องเป็นผ้าม่านที่เหมือนเดิมนะคะเป็นตัวนี้ไปเพราะว่าอันนั้นมันมาตุ้มาตีมากเลยอ่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะที่เรากำลังใส่ archwayอยู่เนี่ยจะเป็นแบบว่า walk-in closet เนาะก็มันก็ทำให้ห้องนอนดูโล่งขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เยอะอะไรเลยเราเลือกพรมให้กับห้องนี้เขาซะก่อนทำไมมันดูมืดๆป่ะคุณผู้ชมขอใส่ไฟเพิ่มนิดนึงนะคะเราเลือกพรมให้เขาก่อนเนาะคือพรมเบสเกมมันแบบว่ามันน้อยมากมันออกจะน้อยมากแล้วก็อยากให้มันมีสีดำเข้ามายังไงวอลเปเปอร์ห้องนี้อาจจะต้องเป็นคนเข้มๆหน่อยก็แล้วกันนะเพราะบ้านนี้เขาบอกว่าขอคอนเซปต์สีดำแต่พอเราฟิลเตอร์ขาวดำคุณผู้ชมดูดิมันมีสีอื่นมากมายที่ขึ้นมาขาวดำเนี่ยอย่างเนี้ยมันครีมไงมันก็เลยติดมาอ่ะพูดไม่ถูกเอาเป็นวอลเปเปอร์อันนี้ไปให้เขาก็แล้วกันนะคะเพราะไม่รู้เลยอะว่าจะเอาอันไหนที่มันเข้ากับโซนอื่นของบ้านเติมออโตแมนไว้ปลายเตียงนะอาจจะต้องใช้เป็นสีขาวแบบนี้ไปเนอะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ในห้องเนี้ยมันช่างขาวซะเหลือเกินเดินทางกันมาถึง walk-in closet แล้วใช่ไหมคะเราจะใช้ตัวติดผนังนะคะเราจำได้อยู่ว่าของเบสเกมเนี่ยมันคุ้นๆนะว่ามันมีตัวนึงที่เป็นเสื้อห้อยลงมานี่ตัวนี้ค่ะคือเราอะแค่อยากจะได้เสื้อเฉยๆนะคุณผู้ชมแล้วก็เลือกเสื้อที่มันออกสีขาวๆดำๆนะคะทางด้านล่างตรงเนี้ยเราถึงจะยัดไส้เป็นตู้เสื้อผ้าไปให้ใส่ตู้เสื้อผ้าไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีค่าตรงเนี้ยเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วใช่ป่ะคุณผู้ชมทางด้านข้างบนตรงนี้เราก็จะก๊อปปี้นะคะไม่ใช่ก๊อปปี้สิจะไปเอา upper cabinet เป็นน่าจะใช้เป็นพีซนี้ก็แล้วกันหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นพีซแบบนี้แล้วก็เลือกเป็นพีซตัวเล็กอันเนี้ยค่ะกด shift นะคะ2อันทำให้มันเหมือนแบบว่าซ่อนกล่องด้านบนตรงนั้นไปอะถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันซ่อนได้ไหมเราก็ต้องชะงอนแง้นดูเฮ้ยซึ่งซ่อนได้เหมือนเป็นแบบว่า built-in walk-in closet แซงๆผมพลาผมติดผมในห้องแต่งตัวผมจังเล็กเหลือเกินผมสีดำอันนี้แล้วกันเอากระจกไว้ด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าเรามีความคิดค่ะที่ฉันทิ้งไว้เบื่อวันไหนเดินบ้านมาเราจะติดอะไรนะต้นไม้สิไว้ตรงนี้ขอกระถางต้นไม้แบบว่าให้ห้องมันดูมีความเขียวมีความไลฟ์ลี่ขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าห้องมันช่างดูเศร้าและเหงาหงอยมากเลยเมื่อยัดเข้าไปเสร็จ
ทำการเปลี่ยนไฟให้เก่ากันค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ห้องนอนที่สโลสเลนะคะมืดเหมือนจะเป็นลมแต่ไม่เป็นลมนะคะเพราะเราไม่วิงเวียนศีรษะกันง่ายๆต่อไปเราจะไปทำเบลโคนี่เนาะเป็นพอชเป็นคัฟเวอร์พอชที่น่าจะมีแค่โซฟาแล้วก็โต๊ะจิบชาอะไรเงี้ยชิลๆชิลจริงคุณผู้ชมก็อาจจะมีแค่เก้าอี้ตัวนี้สักตัวนึงวางไว้แบบนี้ใช่ป้าแล้วก็หาโต๊ะตรงกลางมันน่าจะมีอยู่นะเนี่ยเป็นโต๊ะแบบว่าโต๊ะกระจกอะไรอย่างงี้มาวางไว้คุมไฟสักนิดสักหน่อยแล้วก็มีเก้าอี้อีกสักตัวนึงอยู่ทางด้านนี้ก็พอแล้วแค่นี้ห้องนี้ก็พอแล้วอาจจะถ้าไม่อยากพอก็ใส่ต้นไม้ไปก็เท่านั้นเองเป็นต้นนี้แล้วก็ย่อขนาดลงนิดนึงก็น่าจะอยู่นะเอามายัดไว้ในมุมนี้นะคะติดไฟบนเพดานไว้ให้แบบนี้ห้องนี้ก็คือจบเลยมองจากข้างนอกเข้าไปคือฮาโซยมาเดินทางกันมาถึงมาสเตอร์ไม่ใช่มาสเตอร์อังสวีทบาทรูมกันแล้วเราจะใช้ไทส์ของ growing together ที่มันเป็นลายอะไรนะ herring bone ใช่ไหมคะลายแบบว่ากระดูกไขว้อย่างนี้ว้าวต้องพื้นด้วยสิอุ้ยลายตาดีแดที่อยากได้อยากมีแบบว่าที่สุดเลยก็คือดับเบิลซิงค์อ่ะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าจะวางไว้ทางไหนดีของความที่มันเป็นดับเบิลซิงค์อ่ะเนาะขอลองวางไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเลเยอร์มาเล่นพัซเซิลกันอีกสักทีตู้อาบน้ำก็คือแบบว่าสวยแบบสวยมากอ่ะสวยตะโกนว่าโซยอย่างนี้เลยอ่ะต้องตะโกนจริงๆนะถ้าเราดับเบิลซิงค์ตรงนั้นได้ตรงนี้เราก็จะใส่เป็นชักโครกได้แต่ว่าภาคนี้ไม่มีโถส้วมใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเลือกเบสเกมอ่ะเนาะแล้วก็มาเลือกสักอันนึงอาจจะเป็นตัวนี้แต่ว่ามีความสีขาวขึ้นมานิดนึงแบบนี้ในหลืบ อยากกดเอามากอะอยากเอาแบบว่ากระดงกระด่างมาใส่ไว้ในลืมนี้แต่ว่าคุณพี่แยกชิ้นส่วนมาให้ได้ไหมคะพอดีว่าคือคันมือปุ่มเอามากคุณผู้ชมลองนึกนะว่าถ้าเรากดเอาได้อะทุกอย่างมันจะแบบว่าอยู่ในที่ที่ควรค่าควรจะอยู่ของมันก็วางไปก็ได้มันกดไม่ได้อะมันก็ต้องวางแบบส่วนๆไปแล้วก็ติดทิชชู่กระจกแบบว่าชอบอันนี้มากเลยอะเราจะกระดึบให้มันติดอาจจะต้องกระดึบทางซ้ายกลับไปทางขวานิดนึงนะไม่ได้ไม่ติดอะไรกันเลยงั้นไม่เป็นไรนะคะถ้ากระจกมันติดกันไม่ได้ก็เป็นกระจกที่แยกจากกันก็ได้นะคะทางด้านหน้าห้องน้ำก็จะใส่ตะกร้าผ้าเนาะเป็นของตกแต่งนะไว้ให้แค่1ยุบอันนั้นนะคะแล้วก็จะมาลองขยายอันนี้ดูซินี่เราขยายขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นแบบว่าผ้าเช็ดตัวได้เพราะว่ามันอันจิ๋วมากเลยหรือไม่ก็เป็นผ้าเช็ดมือก็ได้นะน่ารักดีเอามาวางไว้ข้างๆตรงนี้ตุ่มมันใหญ่อะไอ้ตุ่มที่แบบว่ากลมๆที่มันยึดกับฝาผนังมันใหญ่เกินอันนี้ก็ติดผ้าเช็ดตัวสีขาวๆไว้ให้หาพรมสีขาวๆนะคะมาไว้ทางหน้าบาร์ทับตรงนี้คุณมีว่าห้องน้ำแค่นี้ก็คือแบบว่าสวยแล้วอะเปลี่ยนไฟในห้องน้ำให้ด้วยค่ะไฟห้องน้ำแล้วเอาเป็นไฟดวงกลมๆดวงนี้ดวงเดียวอยู่หมัดอยู่อะไรล่ะมีซอร์เซอร์ไลท์ช่วยโอเคเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้ห้องน้ำนะคะไปตามส่วนต่างๆของบ้านก่อนเวลานิดนึงเพราะว่าอยากจะทำให้ห้องน้ำมันเหมือนกันหมดเลยโอเคหลังจากที่เรานะคะทำห้องน้ำให้มันเหมือนแบบว่าองสวีทบาร์ทรูมทุกห้องมี2ห้องเนาะก็หน้าตาประมาณนี้ห้องสุดท้ายเราจะมีที่เปลี่ยนแพมเพิร์สเจ้าตัวน้อยนะคะแล้วก็โคมไฟก็แค่นั้นเลยเนาะทีเนี้ยเรานึกได้ว่ารูเนี้ยมันไม่ควรจะมีที่ชงน้ำหวานแล้วปะมันควรจะมีแกรนไม่ใช่สิมีอัพไลท์เปียโนเพราะว่าแพ็คนี้เขามีเปียโนตั้งมาให้คุณผู้ชมหลังตั้งอะเราลืมเก่าไปได้ยังไงเพราะว่าที่เราลืมเพราะว่าเรายังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะคะเราก็จะหันหน้าเปียโนเข้าไปในซอยนี้เอ้ยแบบนี้เลยแล้วบนเปียโนต้องมีอะไรคะคุณผู้ชมค่ะบนเปียโนเราก็จะต้องมีดอกกุหลาบแดง 9,999 ดอกทำไมต้องมีไม่รู้นะแต่ส่วนตัวเราคิดว่ามีแล้วสวยชั้นล่างเสร็จสิ้นนะคะเสร็จสมบูรณ์มากๆเลยขึ้นไปทำชั้น2กันซึ่งชั้น2เนี่ยก็เหลือแค่นิดหน่อยเท่านั้นคือตอนนี้คุณมีติดปัญหาอันเนี้ยที่ไม่เคยเจอเลยอะว่าการเอาหลังคามาชนกับเขาเรียกว่าอะไรอะคะมาชนกับห้องอะมันทำให้สีของห้องอะกลายเป็นสีของหลังคาซึ่งอันนี้เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยแปลว่าเราอาจจะต้องยอมใช้ไซดิ้งตัวเนี้ยนะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโซนนี้แล้วก็โซนห้องนอนต่างๆด้วยเพราะว่ามันจะได้สีเดียวกันนะคุณผู้ชมแค่นั้นแหละชั้น2ตรงนี้มันบริเวณเหลือเยอะมากๆเลยเราว่าเราจะติดเชลฟ์หนังสือให้เขานะคะเป็นเชลฟ์สีดำๆเทาๆแบบนี้แล้วก็เอามาเล่นกับตัวแบบว่าที่มันมีตุ้มออกมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมน่ารักอะ
น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากๆเลยแล้วก็กินพื้นที่ได้แบบว่าดีมากๆเลยคุณผู้ชมดูดิเต็มเลยตรงนี้ก็อาจจะเป็นชั้นหนังสือนะคะที่ให้ซิมมานั่งอ่านหนังสือนั่งตรงไหนหรอก็อาจจะนั่งตรงนี้ไหมอ่ะนั่งบนเก้าอี้นอนแก้นออีตัวอีอูอีอูอี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 โออีอ่านลำบากเหลือเกินชื่อของเจ้าห้องแรกที่เราจะทำนะคะเราทำห้องโซนตรงด้านหน้าบ้านตรงนี้ก่อนเลยเนาะเอาเป็นห้องเนอร์เซอรี่ก็แล้วกันเพราะว่าแพ็คใหม่มันมาคุณผู้ชมแล้วคนที่เขาเห่ออย่างเราเขาก็ต้องสร้างละมุ้ยจริงสำคัญเลยนะคะก็คือเตียงเดี๋ยวนะฟิลเตอร์สีหายไปไหนเอ่ยเตียงน้องสีดำแล้วก็มันเป็นดำส้มอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ขาวดำอ่ะคุณมีว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนกันอีกอ่ะคือเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาให้เป็นขาวดำเนี่ยเราไม่อยากให้มันมีสีอื่นที่มันฉูดฉาดขนาดเนี้ยถ้าเป็นขาวขาวไปเลยขาวแรกไปเลยขาวเทาอย่างนี้ยังพอรับได้นะแต่ถ้าขาวส้มแบบเมื่อกี้ไม่ไหวเราก็จะเอามีที่เปลี่ยนแพมเพิร์สตรงนี้หนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็อยากจะได้ขยะที่มากับเขาแต่ทีนี้เราจะสลับด้านไงอุ้ยเธอสแนปหรอเธอสแนปกันหรอโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเลื่อนประตูให้เธอสแนปกันนะโอ้ยมีโมบายด้วยอ่ะคุณผู้ชมโมบายแบบว่าไว้ให้น้องมองอ่ะไว้สะกดจิตเด็กอ่ะให้น้องมองแล้วน้องก็งงแล้วน้องก็จะได้หลับไงเด็กหลับก็ดีนะคะจะได้ไม่ต้องร้องนะคะเรามีตัวที่ห้อยแบบนี้ด้วยอ่ะเป็นเชลฟ์เนาะน่ารักมากเลยอ่ะแต่ทำไมบ้านเรามืดจังเลยอ่ะต้องไฟสองดวงเลยเหรอถึงจะสว่างโอ้โหคุณผู้ชมของคือน่ารักมากมีแบบว่าผ้าเนาะเพราะว่าเด็กเขาอาจจะต้องใช้อะไรเยอะนิดนึงใช่ไหมโอ้ยน่ารักไปหมดเลยหยิบอะไรก็คือน่ารักไปหมดเลยตู้นู้นตู้นี้มีผ้ามีแบบว่าอะไรมาตู้มาตีไปหมดเลยอ่ะโอ้มีเชลฟ์ที่แบบว่าวางนู่นนี่นั่นด้วยอ่ะแล้วเราก็เอาพวกแบบว่าพวกผ้าอะไรอย่างเงี้ยที่เด็กๆต้องใช้มีทิชชู่อะไรอย่างงี้มาวางสแนปไปโอ้โหด้านล่างตรงนี้ก็เป็นตะกร้าของเล่นคุณผู้ชมมันน่ารักเกินไปมากๆเลยนะแพ็คเนี้ยคุณมีแบบว่าแฮปปี้มากนี่มีตะกร้าไว้ใส่ของน้องหนูอยู่ข้างล่างค่ะโซนด้านนี้เราก็อาจจะเป็นแบบว่าแอบทอยส์บ็อกซ์ไปไว้ให้ลูกนะเผื่อลูกเราโตเราก็หยิบให้เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเด้งดึ๋งตึงๆหย่อนๆเนื่องจากว่าน่าจะอยู่ที่หลังคาเรานะคะทางด้านนี้อยากจะใส่เป็นโคมไฟลูกโป่งสีขาวคุณผู้ชมมาตุมาติไม่ไหวมาตุมาติไม่ไหวเลยเข้าไปเลยแบบนี้เลยอะไฟไปแอบอยู่กับโมบาย1ดวงนะอีกดวงนึงจะลบทิ้งแล้วนะคะห้องน้องก็คือสลัวสลัวก็ดีนะน้องจะได้ไม่ต้องตื่นส่วนพรมในห้องเด็กเนี่ยที่มันขาวแล้วมันดูแบบว่ามีสีอื่นนิดหน่อยนะคะพอสวยงามนะขออันนึงได้ป่ะเพราะว่าอยากใส่มากเลยขอนะกับขออีกอันนึงได้ป่ะไหนๆเขาก็เป็นเบบี้แล้วอะเราขอแบบว่าให้ม่านอันนี้กับน้องหน่อยนะคะเพราะว่ามันมาตุ้มมาติมากเลยอะขอหน่อยนะคะคนที่ขอจาเลนนี้มาขอห้องนึงนะคะให้มันมีความพาสเทลหรือขึ้นมานิดนึงเพียงแค่นี้ห้องนี้คุณมีก็พอใจมากๆแล้วนะคะเราเดินทางไปสู่ห้องต่อไปซึ่งอาจจะเป็นลูกในวัยชายก็เป็นไปได้ที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วลูกเขาก็จะต้องมีโต๊ะทำงานละหนึ่งเดี๋ยวเราเอาอะไรไปกองไว้ในห้องก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยตกแต่งไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าสีดำไปเลยเนี่ยมันจะมีผ้าปูสีน้ำเงินแต่ถ้าเป็นสีขาวไปเลยมันก็จะเป็นลายจุดที่มาตุ้มาติอ่ะเพราะฉะนั้นคุณมีขอเลือกเป็นสีขาวก็แล้วกันมันดูแบบว่าไม่จีใจมากไงไม่งั้นมันจะจีใจเกินไปแปลว่าห้องเด็กนี่ขอให้มันมีสีสันขึ้นมาหน่อยก็แล้วกันนะคะขอคนที่เขาขอชาเลนจ์นี้มาอีกทีนึงนะคะเก้าอี้นั่งทำงานให้น้องหนูก็เป็นแบบนี้ไปแบบว่าน่ารักอ่ะมีของเล่นที่แบบว่าสุดจะห่วงเลยไม่อยากให้น้องนะทั้งแมวทั้งตัวล้มลุกไม่อยากให้น้องเล่นเลยแล้วก็มียูนิคพอพูดถึงยูนิคอร์นอะที่หยุดไปอะเพราะว่านึกถึงชื่อเมมเบอร์เราคนหนึ่งคุณผู้ชมเขาตามหาหมายูนิคอร์นอยู่นี่เดี๋ยวคุณมิจะใส่ไว้ให้ตรงนี้นะคะยูนิคอร์นสีขาวเราคิดถึงเขาขึ้นมาทันทีเลยแฮะขอบคุณที่เป็นเมมเบอร์กันนะคะขอบคุณมากๆเลยแวะมาขอบคุณก็เท่านั้นเองเนี่ยเลยคิดถึงเมมเบอร์เลยมีตู้เสื้อผ้าให้น้องหนูด้านล่างตรงนี้ดีกว่าเอาแบบว่าไม่ได้ใหม่ไม่ได้เก่ามากเป็นตู้เดียวกับพ่อแม่ข้างล่างไปเอ้ยเราไฮแชร์น้องจะอยู่ที่ไหนอ่ะสมมติว่าเราจะเลี้ยงน้องเป็นห้องเนอร์เซอรี่ด้านบนเนี่ยก็ควรจะมีไฮแชร์ที่อยู่ด้านบนเลยป่ะคุณผู้ชมไฮแชร์เราเอามาซ่อนไว้ตรงนี้ดีกว่าไฮแชร์ก็คือเก้าอี้ทานข้าวของเด็กเขาอะนะคะคุณมีว่าควรจะมีอะอย่างน้อยก็เอามาให้อาหารแล้วก็อยู่โซนนี้ไปเลยใช่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเลยผมก็คือใช้อันเดียวกันนะลูกเพราะว่าสีมันช่างเข้าเซตกันผ้าม่านก็เช่นกันก่ออีกห้องนึงนะคะเพราะว่ามันของใหม่อยากใช้อะค่ะมันก็ไม่ได้ดูบอกว่าแหวกขนาดแบบว่าเป็นสีน้ำเงินสีส้มอะไรอย่างนี้มันก็ดูโอเคอยู่แต่ที่ไม่โอเคตอนนี้ก็คือความเด้งดึงตึงๆย้อนๆ
น้องหนูคนนี้อยากทำงาน DIY หน่อยไหมเดี๋ยวมีจะจัดโต๊ะให้เองนะคะเพราะว่ามันนั้นหรือจังอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเลยของเล่นที่เขาห่วงมากไม่อยากให้น้องเลยเพราะว่าอาจจะแบบว่าห่วงน้องไงคุณผู้ชมเด็กก็ต้องมีของเล่นที่รักมักที่จังที่จังก็คือน้องของเรานั่นเองแล้วก็มีตะกร้าผ้าไว้ให้น้องหนูอยู่ตรงนี้ถอดเสื้อเราไว้ในนี้นะลูกน้องหนูเขียนการบ้านไม่น้องหนูไม่เขียนการบ้านสิมีอะไรตกแต่งให้อีกไหมเนี่ยเฮ้ยมีสิ่งนี้คุณผู้ชมเป็นงานแบบว่างานประดิษฐ์ปุ๊กปิ๊กติดกระจกไว้ให้เกานะคะเผื่อว่าส่องกระจกนิดหน่อยอ่ะไอ้หนูเป้ไปโรงเรียนสีดำๆมีอยู่นะนี่ไงดำลายกระโหลกด้วยมีอะไรเข้ากันบ้างของน้องหนูคนนี้นี่ค่ะนี่ก็คือห้องน้องหนูอีกคนหนึ่งอ้าวลืมเปลี่ยนไฟให้น้องหนูเฉยไฟห้องน้องหนูเอาเป็นไฟเมฆก็แล้วกันเนาะไฟแบบว่าเด็กน้อยอ่ะแต่ทีนี้มันมืดตื้อมากเลยเดี๋ยวจะใส่ยัดไส้ซอเซอร์ไลท์ไปให้นะคะแล้วก็เตียงนอนด้านบนแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเหงาเนาะมันมีไฟแปะผนังนี่ไงที่เป็นดาวอันนี้คืออัปเดตมากับเบสเกมนะคะเป็นแพทช์ล่าสุดเลยนะคะเราก็จะเอามาดาวมา100เป็นพันนะคะจาก10เป็น100เป็นพันได้ดูจะดีดาดูจำเนื้อไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่คือเขาขอบ้านอะไรนะ2ชั้นในธีมขาวดำอ้าวเสร็จเฉยสนุกมากเลยอะสนุกมากๆเลยไม่รู้ว่าจะตัดมาได้กี่นาทีแต่ก็คิดว่าจะไม่ค่อยตัดอะไรออกหรอกเพราะว่าเราแฮปปี้กับการสร้างนี้มากๆเลยขอบคุณที่ขออะไรหาทำสรรหาแบบว่าธีมนู้นธีมนี้มาให้คุณมีสร้างนี่ก็คือบ้านที่เราได้สร้างให้เขานะคะเราแบบว่าแฮปปี้มากๆทั้งด้านนอกบ้านในบ้านหรือว่าส่วนประกอบต่างๆทำให้เราได้ค้นพบวิธีทำหลังคาใหม่ๆที่เราไม่สามารถอธิบายได้เลยเพราะเราไม่เข้าใจมันจนตอนนี้เราก็ยังไม่เข้าใจมาว่าเราทำไปได้ยังไงแต่ถ้าใครอยากได้หรือว่าอยากรู้วิธีก็ลองดูรูปนะคะไม่ก็โหลดหลังนี้ไปแล้วก็ลองไปแงะดูเพราะคุณมีอธิบายไม่ถูกจริงทำเสร็จแล้วยังงงอยู่เลยว่าฉันทำหลังคามาได้ยังไงนะเอาล่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันเสมอมาใครขออะไรไว้เนี่ยถ้าเราไม่ทำหรือทำก็จะบอกกันตรงๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบางอันเราก็ไม่อยากเล่นไงอย่างเรือนไทยยกสูงอย่างเงี้ยไม่ขอได้ป้าไม่สร้างไม่ชอบแบบว่ามันไม่ค่อยมีหัวทั้งนั้นแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าสร้างแล้วคนมันไม่ค่อยสนุกกับอะไรอย่างนั้นนะแต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยก็ลองพิมพ์กันมาได้เลยนะคะยินดีแบบว่ารับฟังกันมากๆเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจดีๆมากๆวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ